เปิดชีวิตมีนตราคุณหนูตกสวรรค์จากรวยอยู่กระต๊อบแจงดราม่าโชว์วิวในเล้าถูกด่าแรงถึงพ่อเปิดชีวิตมีนตราฉายาคุณหนูตกสวรรค์จากบ้านคนรวยล้มละลายหมดต้องอยู่กระต๊อบแจงดราม่าโชว์วิวในเล้าจนถูกเมียนด่าแรงพ่อตายแล้วเหรอถึงไม่มาดูแลเรียกได้ว่าชุดเดียวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสำหรับมีนตราอินทิรานักร้องสาวลูกทุ่งเลือดใหม่ที่มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดว้าวที่หอบหิ้วมาโชว์ในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เพราะนอกจากจะร้องเพลงนี้เป็นที่แรกในประเทศไทยแล้วเจ้าตัวยังเล่าถึงชีวิตที่ต้องฝ่าฟันจากบ้านคนมีตังกลายเป็นคุณหนูตกสวรรค์จนต้องเดินสายประกวดหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวพร้อมเคลียร์ดราม่าแต่งตัวโป๊จนเห็นหน้าอกหน้าใจจนกลายเป็นประเด็นว่อนโซเชียลคุณหนูตกสวรรค์คือตั้งแต่หนูเด็กๆทางครอบครัวมีฐานะอาจจะไม่รวยมากแต่อยู่แบบสุขสบายมีพี่เลี้ยงประกบดูแลหนูคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งจนเกิดสถานการณ์พลิกเป็นช่วงฟองสบู่แตกที่บ้านก็โดนล้มละลายหมดเลยตอนนั้นอยู่ประถมจากบ้านหลังใหญ่ๆก็โดนยึดย้ายไปอยู่กระต๊อบไปอาศัยอยู่กับคุณอาแต่ที่ผ่านมาหนูรู้สึกอบอุ่นมาโดยตลอดอะไรที่ขาดที่หายไปเราก็ต้องสู้ไปแล้วพอมาเริ่มร้องเพลงเราเป็นเด็กกิจกรรมครูเห็นว่าเราชอบเลยให้เราไปลองประกวดเราก็เลยลองดูมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเราไปประกวดเราได้รางวัลเราจะได้มีเงินมาช่วยที่บ้านแต่มันก็ลำบากเพราะกว่าจะเดินทางไปถึงที่ประกวดก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตัวเมืองไปขึ้นรถบ้านครูสอนร้องเพลงไปประกวดจะมีภาพจำคือพ่อขับน้องชายนั่งข้างหน้าถือรองเท้าเราถือถ้วยรางวัลกับชุดประกวดอะไรยากกว่ากันระหว่างการประกวดร้องเพลงกับการใช้ชีวิตก็เป็นการประกวดเพราะตอนนั้นไม่ได้อะไรกับชีวิตแต่เพิ่งมารู้ตอนโตมาว่าเราก็เลือดนักสู้เหมือนกันเพราะตอนประกวดรางวัลที่เราได้ 3-5,000 เราเดินสายประกวดแต่ก็ไม่ได้ชนะทุกเวทีแต่มันก็ไม่พอที่จะเอาไปจ่ายค่าเทอมพอเรามาประกวดที่กรุงเทพมหานครก็ต้องย้ายมาอยู่กับแม่เพราะพ่อกับแม่แยกกันตั้งแต่เราเด็กๆเราตัดสินย้ายมาเรียนกศน.เพราะเราจะตามฝันเป็นนักร้องพอมาอยู่กับแม่ได้แป๊บหนึ่งก็ย้ายออกมาดูแลตัวเองอายุประมาณ 16-17 ปีตอนนั้นร้องเพลงที่ร้านอาหารไม่ใช่ผับได้คืนละประมาณ700บาทคืนหนึ่งรับ3ที่หักค่าห้องส่งให้ที่บ้านก็พอเหลือใช้นะและเริ่มอยากเป็นศิลปินหรือยังเริ่มอยากเป็นตั้งแต่เริ่มต้นประกวดการที่เราเข้ามาประกวดที่กรุงเทพมหานครเพราะเราอยากเป็นศิลปินย้อนกลับไปตอนประกวดของแฟนทีวีก็ได้รางวัลชนะเลิศเป็นเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่1ปีแต่ยังไม่ได้ออกอัลบั้มเพราะยังอ้วนเป็นเด็กอยู่ท้ายที่สุดก็คุยกับแกรมมี่โกด้วยว่าหลายๆอย่างยังไม่พร้อมก็เลยคุยว่าต้องเซกูดบายกันสักพักไปประกวด The Voice คิดว่าสิ่งที่เราเลือกมันคือสิ่งที่ถูกต้องไหมหนูคิดว่าถูกนะการที่หนูเลือกออกมาใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กได้ฝึกการไตร่ตรองได้ฝึกการใช้วุฒิภาวะตัวเองฝึกวางแผนใช้ชีวิตด้วยตัวเองและพอเราประกวด The Voice เสร็จเราเริ่มลังเลว่าจะยังไงต่อเราเริ่มอยู่กับเพลงสตริงเพลงสากลมากขึ้นมีความสับสนว่าเราจะออกเพลงแนวไหนดีเราก็เริ่มทำเพลงเองกับพี่ที่เขาถนัดด้านนี้และท้ายที่สุดก็ได้บทสรุปว่าตอนเรากลับอุดรนั่งอยู่ในรถพระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นทุ่งนาความเป็นบ้านเราเพลงที่ตายก็ขึ้นมาวินาทีนั้นเราก็คิดขึ้นได้ว่าสุดท้ายกูก็สาวลูกทุ่งดีๆนี่เองเลยตัดสินใจกลับมาประกวดเวทีเพลงลูกทุ่งเลยพอเราได้มาเป็นนักร้องและพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ดังสักทีใช่ค่ะหนูเป็นคนหนึ่งทำเต็มที่ทุกโอกาสทุกเพลงเพราะฉะนั้นที่คอนโทรลไม่ได้คือจังหวะของชีวิตเราทำเต็มที่แล้ว
หนูคิดว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นหรือเพลงเราดีมากกับว่าปล่อยปีใหม่คือดีมากติดหนึ่งมาแรงใน YouTube เป็นไวรัลใน TikTok งานแน่แน่นอนสรุปโควิดมาล็อกดาวน์เพลงดีมันทำกันได้แต่จะทำเพลงให้ดังมันหูยชื่อว่าเพลงห้ามตั๋วดราม่าแต่งตัวโป๊มันเป็นงานในเล้าหนูก็เลยใส่ชุดประมาณนั้นความตั้งใจเดิมทีมันจะปิดหน้าอกนิดหนึ่งแต่ความตั้งใจเราจะให้เห็นนิดๆสไตล์ฝรั่งแต่พอเราร้องไปด้วยยกมือไปด้วยชุดมันรังขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็มีการเซฟไว้หมดแล้วนะแต่ด้วยเวทีอยู่สูงมันเลยได้มุมภาพตามที่เห็นจนเป็นกระแสแล้วมันผิดตรงไหนทั้งที่ร้องอยู่ในเล้าหนูก็ไม่รู้ว่ามันยังไงทำไมดราม่าขนาดนี้แต่ที่เดาที่หลายคนเห็นหนูอยู่บ้านในช่วงโควิดเห็นเราแต่ตัวด้วยผ้ามัดย้อมแต่ก็มีคอมเมนต์แรงๆในเรื่องชุดนี้ประมาณว่าขายอะไรกันแน่หรือที่แรงๆเม้นไปด่าถึงพ่อว่าตอนไปประกวดเห็นพ่อไปด้วยแต่ตอนนี้พ่อตายแล้วเหรอถึงไม่มีใครมาดูแลสุดท้ายแล้วโสดหรือไม่ก็มีคนเข้ามาแต่กลัวมากหนูไม่โฟกัสอะไรหวานรับวาเลนไทน์นิวทิติพันธ์ประกาศข่าวดีเตรียมควงแฟนสาวเข้าประตูวิวานิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของทีมครูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศข่าวดีรับวันวาเลนไทน์เตรียมลั่นระฆังวิวากับแฟนสาววิวิภาวรรณในเดือนมีนาคมนี้โดยกองกลางทีมชาติไทยวัย30ปีได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ลงบทโซเชียลมีเดียด้วยแคปชั่นบทบาทต่อไปของชีวิตของเราวันที่16มีนาคม2024พร้อมแท็กไปหาแฟนสาวคนสวยที่คบหากันมาอย่างยาวนานอีกด้วยท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายสำหรับนิวทิติพันธ์เป็นลูกชายของไพโรจน์พ่วงจันทร์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บซึ่งคาดว่าอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงท้ายฤดูกาลมาดามแป้งขอบคุณแฟนท่าเรือเมืองทองหลังปลดล็อกเข้าชมในสนามรอบ8ปีการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่แพทสเตเดียมการท่าเรือ FC อันดับ3มี32คะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดอันดับ13มี18คะแนนสำหรับเกมนี้ได้เปิดให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมในสนามเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีหลังจากเคยมีกรณีทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งทำให้ที่ผ่านมาผู้บริการการท่าเรือกับเมืองทองยูไนเต็ดทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือไม่ให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์เริ่มเกมทั้งสองทีมรุกรับกันอย่างสนุกกระทั่งเป็นเมืองทองยูไนเต็ดที่มาได้2ประตูรวดจากวิลเลียนปอบนาที28และจุดโทษนาที45บวก5ครึ่งหลังการท่าเรือแก้เกมกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดเกมรุกเข้าใส่ก่อนจะได้ความยอดเยี่ยมของธีรศักดิ์เผยพิมายดาวยิงทีมชาติไทยที่ระเบิดฟอร์มซัดแฮตทริกในนาที62 73 76ช่วยให้การท่าเรือแซงกลับมานำ 3-2 จากนั้นเกมทำท่าจะมาเข้าทางของการท่าเรือแต่โคทาโร่โอโมนิดาวเตะชาวญี่ปุ่นของเมืองทองก็มาซัดไกลสุดสวยในนาที85ช่วยให้เมืองทองตามตีเสมอ 3-3 หลังสกอร์กลับมาเท่ากันทั้งสองทีมยังคงเปิดเกมเข้าใส่กันอย่างสนุกกระทั่งนาที90บวก4เป็นบารอสคาเดลีที่ซัดประตูชัยให้การท่าเรือพลิกนรกกลับมาชนะเมืองทองยูไนเต็ด 4-3 เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนรั้งอันดับ3ของไทยลีกส่วนเมืองทองรั้งอันดับ13ตามเดิมหลังการแข่งขันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานสโมสรการท่าเรือและนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนล่าสุดเผยว่า
วันนี้เป็นวันที่แป้งในฐานะอดีตประธานสโมสรท่าเรือและตำแหน่งใหม่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วทั้งสองทีมเรามีมิตรภาพอย่างดีมาตลอดทั้งสองทีมทั้งเมืองทองและท่าเรือต่างมีแฟนบอลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและรักทีมตัวเองมากเรื่องราวที่ผ่านมาน่าจะจบลงได้แล้ววันนี้เท่าที่ทราบก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะปลอดภัยเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นส่วนผลการแข่งขันเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะอย่างไรเหนือสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพหลังเกมต้องขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมที่ต่างรักทีมของทีมวันนี้ถือเป็นของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนบอลทั้งสองทีมและต้องแสดงความยินดีกับแบงคอกยูไนเต็ดด้วยที่ตามตีเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกส่วนอีกคู่ฉลามชนบุรี FC อันดับ15มี14คะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนโปลิสเทโรอันดับ13มี19คะแนนเกมนี้เป็นชนบุรีที่เล่นได้ดีกว่ามากไล่ถล่มโปลิสเทโร 4-2 โดยได้ประตูจากลีออนพิชยะเจมนาทีที่4จากนั้นครึ่งหลังเอกชัยสำเร็จแข้งเทโรมาทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่46ก่อนที่วินเลียนลีราจะมาซัด2ประตูรวดนาที49 79แม้ช่วงท้ายเกมโปลิสเทโรจะมาได้2ประตูได้ประตูปลอบใจจากลูกโหม่งของภาคินหาราพีนาที90+3และสงครามสมุทรน้ำผึ้งนาที90+5แต่ก็ไม่ทันทำให้ชลบุรีเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเพิ่มเก็บแต้มเพิ่มเป็น17คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนเทโรยังรั้งอันดับ12ตามเดิม